ภาษาก็คือสิ่งสมมติแปลว่าต้องเลยสิ่งสมมตินะครับอย่าลืมอย่าหลงไปนะขาดไม่มีสิ่งสมมติในการสื่อสารกันอย่างนี้มันก็ไม่ได้แม้แต่พระพุทธองค์เองการที่จะพระพุทธองค์ไปร่วงรู้ทุกสรรพสิ่งมานะยุคสมัยนั้นรู้มากมายมหาศาลถ้าไม่ใช่ภาษาในการสื่อสารกับมนุษย์ยุคสมัยนั้นฉะไหนเรามนุษย์ยุคสมัยนั้นจะรู้กับสิ่งที่พระองค์รู้ได้นั้นก็ให้ความสำคัญของภาษาเหมือนกันแต่ถึงจุดหนึ่งต้องทิ้งภาษาเอาภาษามายึดติดกันแล้วก็เป็นภาษาทะเลาะกันงั้นเราจะไม่ใช้ภาษาทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นภาษานักปรัชญาภาษานักวิทยาศาสตร์ภาษานักศาสนาโอเคนะต้องพยายามหยุดนี้ให้ได้เชิญครับแทรกคำถามที่สำคัญที่สุดครับอาจารย์บรรยายถึงสุดว่าเมื่อไรก็ตามที่มนุษย์เราสามารถพัฒนาตนเองจนได้บรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาพูดจาแล้วแต่กระแสติดที่ส่งถึงการมาจะรู้กันด้วยตนเองแต่ผมถามอาจารย์ว่าแล้วคำว่าการพัฒนาไปสู่ความเป็นพระอรหันต์นั้นเราจำเป็นต้องบวชที่เห็นไหมโอเคคำถามมานะใจเย็นหายใจก่อนตอบแน่นอนหายใจก่อนหายใจก่อนนะเดี๋ยวจะบอกให้ท่านสึกเองหรอกไม่ต้องห่วงนะฮะเออเดี๋ยวจะบอกท่านสึกเองไม่ต้องห่วงโอเคผมตอบได้แน่นอนที่ว่ามนุษย์ที่ไม่ได้บวชนะสามารถพัฒนาตัวเองถึงระดับนั้นได้เนี่ยเป็นไม่ได้ไหมหรือว่ามันมีอยู่จริงไหมครับครับแกนะสบายมากครับคนที่ตอบเนี่ยต้องใช้ความสามารถสูงมากหนึ่งพระสงฆ์ต้องไม่แตกแยกโอเคผมตอบได้แน่นอนนะสบายมากขึ้นยอดมาตอบก็ได้ลงลงที่ลงเหวตอบก็ได้พวกนี้ไม่ยากหรอกคำถามเนี่ยตื่นเหลือเกินนะครับสบายเหลือเกินนะฮะโอเคนะเอาละกลับมาใหม่ที่นี่เดี๋ยวจะหลงทางนะครับอย่าลืมว่าเรากำลังจับมนุษย์อยู่นะครับหวังว่าคงจะไม่มีอะไรส่วนทางผมเองผมใช้คำว่าค่าคงที่นะครับกับพลังงานที่บริสุทธิ์นะตัว PE นะ Purity for ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ Purity มันซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งนะครับอยู่ในระดับนิวเคลียสนะครับจำด้วยตัวนี้ขนาดเล็กไมโครก็คือระดับนิวเคลียสขนาดใหญ่แมคโครมหาภาคก็คือความว่างนะครับต่อไปนี้ทั้งหมดจะเป็นความว่างทั้งหมดนะครับผมจะลบกระดานให้หมดเลยนะครับเอาละจะมาเริ่มต้นของการเกิดสรรพสิ่งนะครับเอาละโอ้โหกว่าจะตะล่อมเข้ามาหาคำพูดแรกได้ไม่ใช่ธรรมดาถึงบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนักหนาหรอกไอ้คนที่มายืนพูดเนี่ยไม่ใช่ง่ายนักหนาเหมือนกันครับก็มาหลายมิติเหมือนกันแต่ไม่ใช่ร่างทรงนะไม่ใช่ร่างทรงนู่นนั่นนะเอ๊ะอันนี้มันร่างทรงพระศาสดาป่ะไม่ใช่หรอกครับก็เอาส่วนหนึ่งของพระศาสดาให้ไว้กับชาวโลกนะครับมาผนวกมาปฏิปต่อกันมาเชื่อมโยงกันว่ามันไปด้วยกันได้ไหมถ้าไปด้วยกันได้มันก็ง่ายในการทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้นะแต่อย่าให้ภาษามาเป็นตัวมันเป็นตัวแยกนะครับไม่มีภาษาสื่อสารกันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันเหมือนกับอะไรนะเอานะต่อไปเป็นความว่างเด้อความว่างคือสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยอย่าลืมนะครับเอาไว้ในใจก่อนโอ้ยปากกาเนี่ยต่อไปผมก็ไม่ใช่แล้วรู้ว่ามันลบยากผมเริ่มทิ้งหมดแล้วนะครับตอนนั้นนะทิ้งลงถังขยะแล้วนะโอเคครับพอที่จะสะอาดตาขึ้นมาบ้างเนาะเอาล่ะผมว่าปากกาที่มันใช้ง่ายก็ยี่ห้อไพลอตนะครับปากกาพวกนี้ใช้ง่ายนี่ฮะพอเราจะใช้ง่ายเช็ดง่ายนะครับนี่ต้องทิ้งไปไม่ใช่ยี่ห้อที่จะใช้แล้วต่อไปนี้
ลดยากครับนี่ผมก็พยายามที่จะดูว่าอะไรมันลดง่ายจัมโบ้ดูสิจัมโบ้โอเคพอได้ถ้าไพลอตก็โอเคเลยเอานะเอาหลักความว่างฟังกันดีนะครับก่อนอื่นทุกท่านจำลองภาพนี้ให้ได้ครับนะคำพูดต่อไปนี้มันจะมาจากคำว่า before big bang นะครับ before big bang นะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจคำว่า before big bang ต้องรู้จักคำว่า point ของ point of view ของ big bang มันคืออะไรนะครับ point of view ของ big bang ผมใช้ before เขียนยังไงนะว่า before เนี่ยนะพูดใหม่B E F O R โอเคนะ before นะครับขีดเส้นไปเลยครับอันนี้ก็ big bang เนี่ยโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วล่ะขีดเส้นดักข้อไปก่อนครับครับไม่งั้นถ้าไม่มีเส้นสมมตินี่ยากที่จะเข้าใจมากยากเหลือเกินครับยากจริงๆครับแต่ตัวนี้ก็น่าเห็นใจเพราะว่าสิ่งนี้ฮะมันจะล่วงรู้ได้เลยคือจิตจิตก็เป็นภาษาอะไรติดภาษาอะไรไหมต้องตามด้วยบริสุทธิ์นะฮะเท่านั้นนะครับอย่างอื่นไม่มีทางเลยนะครับแทนคำว่าจิตภาษาอังกฤษเรียกว่าสปิริตใช่ไหมครับสปิริต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 ชื่อที่เขาว่ากันก็มีเท่านั้นเองแต่จิตบริสุทธิ์มันคืออะไรทีเนี้ยมันต้องใส่มาเพียวจิตเข้าไปจิตในภาษาไทยแน่นอนนะครับถ้าผมใช้ก็ผมก็ใช้ตัวนี้ฮะแต่ผมใช้คำว่าเพียวนำหน้านะครับ P U R E ถ้าผมใช้นะฮะเป็นภาษาไทยแต่นำสิ่งนี้เข้าสู่สากลหมอชาบไว้ครับต้องแปลจิตคือไทยแลนด์บอยนะครับคำว่าจิตตรงนี้จะทำเป็นมาก็ไปเลยไม่งั้นคือผมต้องการให้คนต่างชาติรู้จักภาษาไทยคำเดียวเนี่ยครับงั้นผมต้องบัญญัติของผมขึ้นมาเองด้วยภาษาผมเองมันจึงจะไปได้นะครับส่วนปฏิผมจะไม่ใช้อ้างถึงได้ไม่สามารถนำมาใช้เองได้เลยทีนี้ใครเห็นภาษานะครับไม่มีคำหนึ่งครับจิตศาสตร์จิตศาสตร์ฝากไว้นิดนึงครับพวกภาษาศาสตร์พอได้ป่ะศาสตร์เช่นไงศาสตร์ต่อใช่ไหมใช่ป่ะครับใช่นะนี่ฮะภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษมีไหมครับรากศัพท์จิตศาสตร์ศาสตร์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไอ้คำว่าศาสตร์นี่คือภาษาอะไรมาต่อเอาโลใครมีไหมคือศาสตร์คำเดียวเนี่ยครับคำเดียวก็มีความหมายเดียวกันวิทยาศาสตร์ science นะวิทยาศาสตร์ก็มีคำตายไว้ตรงนั้นจะเอาทำไหนต่อเอาคำว่าจิตแอนเลย มันก็ไม่ได้ประมาณนี้ป่ะนะครับไม่รู้ใครเก่งภาษาศาสตร์ก็พยายามบัญญัตินิดนึงครับฝากเอาไว้นิดนึงเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันเป็นภาษาสากลต่อไปจะต้องใช้นะครับภาษาคำว่าจิตศาสตร์นะคนไทยคำว่าจิตศาสตร์กับจิตวิทยาเนี่ยมันเรื่องกันไหมจิตวิทยาวิชาจิตวิทยาที่เขาเริ่มเรียนกันเนาะผมจะเรียกว่าเป็นวิชาที่ไปศึกษาเรื่องหมากัดกันผมจะเรียกว่าเป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องอะไรเรื่องหมาแย่งอาหารกันผมจะบอกว่าเป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องหมาผสมพันธุ์กันแล้วก็มาคิดและพูดแทนหมามีคำว่าอาจจะ108,000 ประการนั่นคือวิชาจิตวิทยา
เพราะฉะนั้นคำพูดของผมตรงนี้ท่านใดก็ตามที่จบวิชาจิตวิทยามานักจิตวิทยาเอกของโลกรู้จักซิกมันฟรอยด์ไหมครับรู้จักเนาะถ้ารู้จักซิกมันฟรอยด์ก็ต้องรู้จักคำอะไรบ้างอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้เนาะต้องรู้จักคำเหล่านั้นนะอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้เนาะโอเคไหมยังไม่พอยังไม่รู้จักว่า IQ EQ AQ MQ CQSubconscious พวก Conscious Subconscious แล้วก็จิตไร้สำนึกโอเคไหมครับคือกลุ่มพวกนี้แหละครับกลุ่มจิตวิทยาพอได้นะครับถ้าว่า Conscious สกอนแล้วเซียสบ้างไง CIOUS Conscious โอเคครับถ้าหากว่าผมแปลนะผมแปลว่าสติใช่ไหมสติกับสมาธิเห็นมั้ยโยงมาแล้วเป็นภาษาพุทธศาสนาต่อสติกับสมาธิที่จริงมันก็อยู่เส้นเดียวกันนะครับเส้นเดียวกันฮะสติกับสมาธิบอกให้ก็ได้ใครมีสติดีคนนั้นก็จะมีสมาธิดีตามไปด้วยใครมีสมาธิดีอาจจะขาดสติก็ได้เช่นฟังยกตัวอย่างนะคำว่าเช่นสำคัญมากเพราะเป็นการยกตัวอย่างใครมีสมาธิดีเช่นมีสมาธิอ่านหนังสือฟังให้ดีนะครับสติกับสมาธินะครับใครมีสมาธิดีอ่านหนังสือปื้ดปื้ดปื้ดเข้าใจดีปื้ดแปลว่าใช้ประสาทตาอย่างเดียวนะครับตาเข้าใจสมองประมวลผลจดบันทึกแกะนั่นเรียกว่าสมาธิส่วนสติขณะที่อ่านหนังสือยังได้ยินหมาเห่าหลังบ้านด้วยนั่นคือผู้มีสติดีโอเคไหมในเวลายกตัวอย่างให้ฟังยังไม่พอกลิ่นโชยมาจากไหนก็ไม่รู้ทั้งที่อ่านหนังสือทำหนังสือคือมีสมาธิอยู่แปลว่าสตินั้นถ้าใครก็ตามที่สามารถรับรู้ได้และหลายอย่างในเวลากันก็หลายอย่างไม่เกิน5อย่างต่อไปนี้1การได้ยินหู2ตา3จมูก4รสชาติอาหาร5ก็คือผิวกายแปลว่าอายตนะ5บุคคลที่มีสติดีพร้อมแปลว่าจะต้องรับรู้5อย่างในวินาทีเดียวกันแป๊กๆภาวะเช่นนี้มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะทำได้ภาวะเช่นนี้มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะทำได้เห็นไหมครับถามว่ามีไหมละพระหันแถวๆเนี่ยถ้ามีบอกนะจะขออนุญาตแต่ตัดขาทีอ่ะไปนู่นสิละก็แปลว่ามันไม่มีจึงพูดอย่างนี้ได้อ่ะใช่ไหมครับใช่ไหมแล้วมีพระหันจริงอยู่ในบัญญัติด้วยนะที่นี่เห็นไหมครับใช่นะอยู่ในพระธรรมปิฎกด้วยนะพระหันมันมีจริงมันยุคสมัยโน้นอย่างนี้ดีกว่ายุคสมัยนี้มีไหมพี่ถ้ามีบอกใช่ไหมครับก็อยากจะเจอเหมือนกันเป็นตัวยังไงพระอรหันต์หญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดที่ว่าเนี่ยโอเคนะครับอยากจะเจอจังดูซิว่าพระอรหันต์พูดเรื่องอะไรอยู่ในคิดยังไงแล้วทำอะไรได้บ้างขึ้นชื่อว่าพระอรหันต์เขาจะต้องมีความพิเศษของทุกพระองค์ครับประจำตัวพระองค์มีความพิเศษด้วยมันมีทาเลนต์เนี่ยมีความพิเศษอยู่ในตัวครับนะขอให้ใช้เป็นหลักคิดนิดนึงครับท่านที่อยู่หน้าจอก็ดีด้วยจะอยู่ที่หน้าตาผมก็ตามทีใช้เป็นหลักคิดมากๆหน่อยเรื่องนี้เพราะว่าจำและพูดกันมาเยอะแล้วประมาณนั้นนะครับ
นะมาใช้หลักคิดวิธีคิดช่วยกันฟื้นฟูนะมันอยู่ในก้นบึ้งเรานั่นแหละครับอยู่ที่ซับคอนเชียสนะครับเชิญครับป่วยทางจิตใช่ไหมครับอย่าเพิ่งเข้าเป็นคำถามเอาไว้ในใจก่อนนะให้ผมได้ไปในสิ่งที่ผมกำลังเปิดประเด็น before big bang ให้อยู่นะครับอย่าลืมว่าผมกำลังเปิดประเด็น before กับ big bang อยู่นะครับมันจะมาให้หมดไม่มีเหลือรับรองไปได้หมดที่คำถามผมจะตอบได้หมดทุกเรื่องนะบอกให้ทราบไว้ขอให้ท่านเก็บความถามไว้ดีๆมันอย่าเพิ่งเอามาสอดแทรกตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันแพ็กเกจของการที่นำพาให้เข้าสู่ในเบื้องต้นเนี่ยมันจะไม่ได้เมื่อไม่ได้มันก็เป๋ท่านจะเสียโอกาสผมเมื่อไหร่ก็ได้ผมอยู่ในตัวผมอะผมจะสามารถถอดเมื่อไหร่ก็ได้โอเคเนี่ยอยู่ในตัวผมตลอดเวลานะขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้แม่นๆแล้วจะไปด้วยกันครับสุดท้ายแล้วโลกวันนี้ต้องการสิ่งนี้บอกให้ทราบต้องการมากๆด้วยเพราะผมเวลาผมอธิบายผมจะไม่รู้จักเหนื่อยเมื่อล้านะบอกให้ทราบไว้ไม่รู้จักเหนื่อยขอให้ผมเติมช่วยเพิ่มหน่อยก็แล้วกันขออนุญาตใช่ไหมต้องขออนุญาตตรงนี้หน่อยอย่าว่ากันโอเคนะเอาละกลับมาอ้าวแค่นี้ก็จะไปแล้วเหรออ๋อโอเคนึกว่าแค่นี้ก็จะน้อยใจแล้วเดี๋ยว คนเคยกันคนคุ้นเคยกันก็มนุษย์นะพระสงฆ์คือมนุษย์ปฏิเสธไม่ได้นะใช่ป่ะแต่มาแบ่งชั้นวันนะเราทำหอยทำไมแล้วใช่ไหมก็ผมพูดที่นี่ผมพูดอย่างนี้แหละครับผมพูดที่อื่นได้ที่ไหนล่ะผมพูดที่วัดถ้าละครมาถมเนี่ยแย่เลยครับผมก็โดนลุมสิครับจะหรือผมไปพูดที่วัดธรรมขาวมันก็โดนลุมสิครับคำพูดอย่างนี้ผมพูดบ้านผมเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยผมก็รู้จักและคาราเทศะเหมือนกันแหละจะถอยไปไกลนะเดี๋ยวจะบอกว่าไปติดตารางแทนเขาระวังให้ดีเลยเอาล่ะเมื่อกี้ท่านพูดคอนเชียสใช่ไหมผมพูดว่าอันคอนเชียสทีนี้เห็นไหมผมใส่อันเข้าไปหนึ่งตัวทีนี้เห็นไหมครับในมนุษย์อันคอนเชียสยืนพูดอย่างนี้ให้ดูไว้ถ้าหากว่าตัวนี้คำว่านอร์มอนทีนี้ใส่ว่านอร์มอนเขียนไงนอร์มอนเดี๋ยวใช่ป่ะตัวเอลเลยโอเคเอาแอลก็แอลโอเคนะไม่เห็นนะผิดแล้วท่านยกมาผมจำไม่ได้ว่าดูโอเคไหมผมก็ใส่ว่าแอปนอร์มอนสิตัวยากเลยแอปนอร์มอนนี่มันรถแอปนอร์มอนโยนพูดจะได้ให้รู้ไว้จำมันแน่นพี่ลูกหมาขี้เลื้อนมาเกิดเนี่ยนะเนี่ยมันรถแอปนอร์มอนโอเคนะเปิดตัวตนด้วยครับมันรถแอปนอร์มอนและหรืออันคอนเชียสไม่มีสติหาอะไรเลยอันคอนเชียสแปลว่าไม่มีสติอะไรเลยคนไม่มีสติพูดได้อย่างนี้ท่านไปคิดเองก็แล้วกันโอเคนะเขายอมรับว่าเขาเป็นอันคอนเชียสและแอบนอร์มอลโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นก็เอาไปพิจารณาให้ได้ให้ดีๆแล้วจะรู้แล้วจะมีข้อมันจะมีทางลงยกเว้นใครคนหนึ่งไม่มีทางลงเวลานี่เป็นครูด้วยนะ รู้แล้วนี่ผมพูดยังไงยังเว้นคนหนึ่งหาทางไม่เจอเป็นครูเลยนะหาทางลงไม่เจอเลยนั่นแหละครับมันดูแลตัวเองอะไรก็ตามที่ไม่ใช่สีบริสุทธิ์ตามทันเจอหมดทุกวันเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเครดิตมนุษย์นั้นต้องหนึ่งต้องไม่สร้างปมปัญหาให้กับชีวิตต้องไม่เอาเรื่องผู้อื่นเข้ามาอะไรมาวิจารณ์วิจารณ์เห็นไหมครับมนุษย์จะไม่สร้างปมปัญหากับชีวิตต้องไม่เอาเรื่องของผู้อื่นมาเป็นที่ปากให้เราวิพากษ์วิจารณ์วิจารณ์จำนะครับตัวนี้จำมากๆเอาไว้ไม่งั้นสร้างปมปัญหากับชีวิตเยอะนะเยอะนะเยอะมากเลยเนาะโอเคนะเอาละผ่านไปหวังว่าผมจะเริ่มเข้ามาสู่ตรงไหนดีผมก็ลากยาวมาหลายภาษานะครับแล้วก็จะมาเริ่มต้นคำว่าบิ๊กแบงนะครับอย่าลืมนะฮะท่านจะอยู่จุดไหนต่อไปนี้กระดานดำอย่าลืมนะณเวลานี้ถ้าไม่มีกระดานดำเป็นสื่อกลางถ้าไม่มีกระดานขาวเป็นสื่อกลาง
แล้วถ้าไม่มีตัวหนังสือมาเขียนให้ดูมันจะไม่มีทางรู้ได้เลยจริงๆครับเพราะฉะนั้นกระดานขาวที่ว่านี้กับตัวหนังสือเป็นเพียงสิ่งสมมติเท่านั้นนะปรมัตถ์ซ่อนอยู่ตัวสมมติจำด้วยครับแต่ว่าต้องตีตัวสมมติแตกจึงจะไปเจอปรมัตถ์ต้องแตกนะไม่ใช่เดินอ้อมนะไม่ใช่เดินอ้อมตัวสมมตินะไม่ใช่นะครับตีให้แตกมันจะไปตีแตกได้ไงคอยดูบทบาทลีลามันจะพาไปเองของคำว่ามิกแบ่งก็ได้หรือปฏิจจสมุปบาทก็ได้หรือกฎพระไตรลักษณ์ก็ได้เห็นไหมครับครับครับและครับด้วยครับย้ำครับนะครับครับซ้อนครับโอเคเนาะเอาละภาษาบีฟอร์บิ๊กแบงต้องบอกว่าเป็นภาษาลุงออกนะครับสงวนสิทธิ์ลุงออกสงวนสิทธิ์คำนี้บีฟอร์นะลุงออกเขียนยังไงลุงออกนะนะลุงนี้ใช่ไหมเอองอกตัวอะไรอ่ะเอ็นจีป่ะใช่ป่ะฮะอันลุงงกว่านั้นน่ะโอเคนะเอ็นจีทีนะขอบคุณมากครับโอเคนะฮะนี่คำว่าลุงงอกนะครับนะไม่ใช่งกนะโอเคนะลุงงอกอ้าวคำว่าลุงงอกในภาษาต่างประเทศเพราะมันต้องออกไปฮะคำว่าลุงนี่มันจะ4ปีเนี่ยพอที่จะให้ลูกหลานเรียกว่าอังเคิลได้มั้ยเนี่ยอังเคิลงอกก็คือไว้แฮเนี่ยโอเคมั้ยนี่วันที่18ที่ผ่านมาได้แจกขนหมาด้วยนะให้ดูว่าในซองใครได้รับมั่งขนหมาเนี่ยอยู่ในซองนั่นน่ะโอเคนะขนหมาขนหมาแจกไปเรียบร้อยแล้วคนไหนไม่อยู่ก็ช่วยไม่ได้ไม่มีแจกซ้ำสองปีละหนึ่งครั้งปีละหนึ่งครั้งใครได้ไปก็เก็บไว้นอนกอกนอนกอดเอาเองก็แล้วกันถ้าคิดว่ามันจะมาดีครับดีแล้วนะครับทิ้งไปเถอะไม่ก็ขนหมาก็บอกแล้วนะเออนะทิ้งดีแล้วครับเพราะมันเป็นขนหมานะโอเคนะเอาละเอาลูกงอกนะลุงออกเนี่ยฮะมันจะพาไปแบบอินเตอร์เนชั่นแนลต่อไปนะครับคำนี้นะครับบอกให้ทราบว่าลุงออกจะพาเดินมันจะเข้าสู่ระบบอินเตอร์เนชั่นแนลนะมันจะผ่านกระบวนการของว่าเดี๋ยวนะผมจะไม่ใช้อินเตอร์เนชั่นแนลนะผมจะใช้คำว่า globalization ซะมากกว่าครับลุงออกนะ globalizationนะก้าวข้ามอินเตอร์เนชั่นแนลเพราะว่าใช้มาหลายปีแล้วนี่เนี่ยภาษาลุงออกแล้วครับโอเคฮะก็จะได้รู้คำนั้นต่อไปในวันข้างหน้านะครับเอาละกลับไปลุงออก Before Big Bang เป็นชื่อเว็บไซต์ของลุงออกเองโอเคนะเว็บไซต์เดี๋ยวออกบอกเว็บไซต์เรียบร้อยก่อนเพราะว่าผมจะรู้เรื่องมาตั้งนานมากนะอย่างน้อยก็ก่อนปี46ผมรู้เรื่องนี้มาทั้งหมดตั้งแต่ปีวันที่1มกราคมปี37บอกระเบิดกันแล้วกันนะผมจะรู้เรื่องพวกนี้มาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37กี่ปีแล้วนับไปนะ20กว่าปีเนาะ22 23ปีแล้วนะโอเคนะแล้วมันจะซุ่มในตัวผมเองเนี่ยครับ3ปีเนี่ยฮะได้กับว่าซุ่มในตัวเองเลยนะไม่มีใครรู้ลูกผมไม่รู้เมียผมไม่รู้เลยนะผมไปบวชก็ไม่เคยบอกลูกหรือเคยบอกญาติโอติกาเลยไม่ไปบวชไม่บอกใครทั้งนั้นนะครับนะไปแบบนะบวชแล้วไปอย่าพูดถึงมากนะครับพูดถึงมากแล้วก็เดี๋ยวบวชไม่สุขอีกหรอกโอเคนะเอาละมันเป็นชื่อเว็บไซต์ของผมเองนะฮะนะก็ before ผมจะเอาไปใช้อะไรโทษ B
เลข4นะครับแน่มา before big bang ng big นะ bang โอเคนะดับ n e t โอเคนะครับนี่เขาชื่อเว็บไซต์ดูงอกนะครับจะรู้ใดๆเวลาผมอธิบายผมจะพูดอยู่แค่3เรื่อง1 energy 2environment คือสิ่งแวดล้อม3เรื่องของ healthy คือเรื่องสุขภาพจะพูดอยู่3เรื่องในนั้นนะฮะโอเคนะเอาล่ะกลับกันนั้นเรื่อง4ตัวนี้ผมอธิบายเรื่องอะไรผมอธิบายแรงทั้ง4ครับแรงทั้ง4วันหนึ่งน่าจะอธิบายเรื่องของ4แรงว่าแรงทั้ง4ซึ่งมีคำว่านิวเคลียร์อย่างเข้มนะนิวเคลียร์อย่างเข้มนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงน้ำถ่วงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าทางโลกเขาพูดเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กคือแม่เหล็กประดิษฐ์ไฟฟ้าคือไฟฟ้ากระแสเรื่องเราจะพูดถึงแม่เหล็กโลกแล้วไฟฟ้าสถิตต่างกันคนละเงื่อนไขเลยนะครับนะรวมแรงทั้ง4ให้เป็น1ไอน์สไตน์ใช้เวลาอยู่15ปีก็มีชื่อเรียกว่า Unified Field Theory Unique รวบรวมสนามใดๆทั้ง4นี่นะฮะมาเป็นหนึ่งเดียวกันทำไม่ได้เพราะมันขัดแย้งกันมันมาตายที่เรื่องของไฟฟ้ากับแม่เหล็กแรงน้ำถ่วงอะได้หรือตายที่แรงน้ำถ่วงใช่เพราะแรงน้ำถ่วงมันถึงจุดหนึ่งแล้วมันอัพเสธกันมันจะแอนตี้กันแรงน้ำถ่วงเนี่ยประหลาดมากครับยากมากที่เข้าใจแรงน้ำถ่วงมันคนที่เข้าใจแรงน้ำถ่วงก็มันต้องเป็นพลังงานศักดิ์อย่างเดียวพลังงานศักดิ์ศักดิ์ยังไงพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนครับพลังงานจนจนเขียนเยอะป่ะจนรอลิงครับมันต้องมาคำงดที่สองพลังงานตรงนี้จึงจะไปเจอแรงน้ำถ่วงได้โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ใช่ไหมโดยสิครับไม่ใช่ธรรมดาเลยดูงอกพูดถึงพลังงานพวกนี้นะจะบอกให้ทราบไปเรียกวันนี้ทั้งใบใช้สองพลังงานพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนโลกวันนี้ทั้งใบใช้สองพลังงานสองตัวนี้เวลานี้ไปไม่ถึงหรอกครับยืนยันว่าท่านไปไม่ถึงแต่ผมจำไม่ต้องอธิบายเพราะว่าเป็นวิชาที่เรียนรู้ในทางโลกกันมาพลังงานศักดิ์พลังงานจนจะบอกให้ทราบไว้นะครับง่ายๆพลังงานศักดิ์คือพลังงานแนวดิ่งพลังงานจนคือพลังงานแนวราบจำด้วยครับพลังงานจนคือพลังงานที่เป็นอยู่ในแนวราบรู้ไหมในการเคลื่อนที่แต่ที่มันเจอพลังงานจนนะฮะต้านไว้ครับรถคันหนึ่งไม่สามารถเอาชนะพลังงานจนได้เข็มเล่มหนึ่งเหมือนกันปลายเข็มหมดก็ไม่สามารถเอาชนะพลังงานจนได้ยกเว้นเข็มตรงนั้นมันจะหมดมวลเนี่ยพอเราใช้ภาษานี้ภาษาสูงมากนะครับเข็มหมดเล่นนั้นจะหมดมวลพอเราพูดถึงมวลปุ๊บเข็มเล่นนั้นต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีจึงจะหมดมวลใครก็ตามที่สามารถทำให้เข็มหมดเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีได้เข็มหมดเล่มนั้นมันจะคายพลังงานมามากมายมหาศาลถึงขนาดถ้าขว้างเข็มหมดจากจุดนี้ไปด้วยความเร็วดังว่าเมื่อกี้นี้ถึงขนาดโลกใบนี้แตกเป็นสองเสียงเลยนะครับให้รู้ถึงขนาดนั้นนะเข็มหมดเนี่ยนะครับดูสิ
วิ่งออกเอาอะไรมาพูดมันอยู่ที่ว่าท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้และอยู่ในจออยู่หน้าจอเอาอะไรฟังมันอยู่ตรงนั้นนะครับจะให้ลุงหงอหยุดพูดไม่มีทางเพราะว่าที่ลุงหงอพูดจะว่านี้ไม่มีใครเสียหายไม่ได้เป็นคำทานทำร้ายใครและจะมันไปได้รู้เรื่องเดียวกันโชคภาพท่านจะดีบอกให้ทราบไว้นะครับลำดับตามนะครับตามผู้ใหญ่หมาแม่กัดแน่ว่าผู้ใหญ่ที่ว่านี้ลุงหงอคือผู้ใหญ่ไปไหนมาแล้วเจอมาบ้างพูดเรื่องบีฟอร์บิ๊กแบงไม่ใช่รุ่นเด่นนะทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพูดคำว่าบีฟอร์บิ๊กแบงได้เพราะอธิบายไม่ได้ครับโอเคนะเอาละนั่นคือเรื่องเขานี้ผมจะไว้อธิบายเรื่องของในหนังสือจะเขียนในหนังสือด้วยนะครับสิ่งที่อัชตายทำไม่ได้15ปีนะฮะแต่ลุงออกอธิบายได้แต่ไม่สามารถคำนวณได้คำนวณไม่ได้นะครับคำนวณไม่ได้เลยแปลว่าใช้วิชาคณิตศาสตร์ก็มาอ้างอิงไม่ได้เลยไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นมันจึงเกินวิชาคณิตศาสตร์เกินวิชาวิทยาศาสตร์อย่างสิ้นเชิงเลยเพราะนี่มันเรื่องของจิตศาสตร์ใช่ไหมครับจิตศาสตร์เห็นไหมฮะจิตศาสตร์ถูกต้องบริสุทธิ์เท่านั้นครับไม่มีทางอื่นให้เลือกงั้นต้องรู้เรื่องจิตนะครับยุคสมัยนี้ถ้าไม่รู้เรื่องจิตเนี่ยชีวิตจะอยู่ยากจะอยู่ยากจริงๆครับครับมันถึงยุคมันผมใช้มายุคศิวิไลได้ไหมเนี่ยเอาละย้อนยุคให้ดูสัตว์โลกทุกตัวเกิดมากลัวเจ็บกลัวตายแปลว่ามันอยู่ในยุคของความกลัวจะใช้เวลายาวนานเท่าใดไม่รู้ความเป็นมนุษย์ตรงนั้นมาถึงจุดหนึ่งก็เข้าสู่ยุคของความเชื่อกลัวอะไรทั่วไปกลัวโดนตกเหวใช่ไหมไม่ใช่นู่นกลัวมาจากท้องฟ้าด้วยครับฟ้าแลบฟ้าร้องแลบฟ้าผ่าใครก็ตามที่รู้สึกว่าพอเวลาฟ้าแลบฟ้าร้องหน่อยโอ้ยเคยนี่นะถ้าใครกลัวนะนึกถึงลุงหงอกเอาไว้ลุงหงอกไอ้หงอกก็ได้ช่วยปกป้องคุ้มครองให้หนูหน่อยให้ผมหน่อยแล้วก็หายใจยาวจะได้รับการปกป้องคุ้มครองเองจะทำให้กลัวหัวหดไม่นานแล้วจับไข้เพราะความกลัวเนี่ยมันสะท้อนให้รู้หลายๆอย่างความกลัวปุ๊บเนี่ยเอเนจี้หายเลยครับเขากลัวแล้วเขาอ่อนกลัวตกใจเป็นลมเอเนจี้หายเลยดีใจจนลืมไม่มีสติเอเนจี้ก็หายเหมือนกันดีใจจนเป็นลมเสียใจจนเป็นลมเคยไหมครับชีวิตของท่านนั่นแหละก็คือขาดสติโดยสิ้นเชิงนะครับงั้นสติก็คือคอนเซียสเนี่ยพยายามจับให้ได้ถ้ามีสติเราเวลาจะไม่มีคำว่ากลัวมีแต่คำว่าความเข้าใจตามทุกระยะมีแต่คำว่าเข้าใจตลอดโอเคนะเมื่อผ่านยุคความกลัวไปกลัวนะต่อไปก็มีเป็นยุคความเชื่อความกลัวเข้าไหมกลัวธรรมชาติมาพื้นฐานมาจากกลัวจะกลัวตายต่อมาก็ยุคความเชื่อก็มีมนุษย์ตั้งตนเนี่ยนะหมอผีทีนี้อ่ะเห็นไหมฮะสร้างความเชื่อกันจุดธูปจุดเทียนบ้างสารพัดไหว้วอนขอพรมากมายกายกองมีคำว่าอ้อนวอนมาตลอดอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนี่ยุคความเชื่อต่อมาก็ผ่านมายุคความเพียรถามว่าใครเพียรคำตอบสุดท้ายจะต่อรองคือพระศาสดาทั้งหมดเป็นพระองค์อยู่ในภาวะความเพียรทั้งสิ้นมาถึงวันนี้เวลานี้เป็นยุคความเข้าใจแล้วครับใครปฏิเสธความเข้าใจบ้างก็เสียโอกาสเพราะว่ากำลังอยู่ในบทบาทลีลาที่บอกว่าแชร์กันครับคำว่าแชร์เฉลยมิยาที่สุดก็คือประสบการณ์ตรงท่านเนี้ยมันเต็มปี๊ดยิ่งคนที่มีความสำเร็จในชีวิตเนี่ยจะหนักมาก
ชื่อมันในเรียนสูงอีโก้จัดประมาณนั้นนะครับนะใครจะมาแชร์ก็ไม่เอาจะแชร์ใครก็หวงจังวิชาการประมาณนั้นครับหาวิธีแชร์ก็ไม่เป็นคนจะมาขอแชร์ร่วมก็ไม่ให้พวกนี้จะตายไม่ดีไม่ตายไม่ราบรื่นนะครับบอกให้ทราบไปบรรทายจะรู้เลยว่าช่างทรมานเหลือเกินนั้นต้องแชร์ครับผู้ใหญ่ต้องแชร์ประสบการณ์ตรงผู้ใหญ่ต้องแชร์กับคนหลังได้รับรู้ส่วนเขาจะรับได้ไม่ได้เรื่องของเขาแต่เรารู้ว่าเรามีดีแชร์เขาจำครับตัวนี้ต้องจำนะครับแต่อย่าให้เขาเชื่อนะไม่แชร์ปุ๊บต้องการให้เขาเชื่อนี่ถือว่าผิดมิติครับเขาไม่เชื่อหรือศรัทธานี่ยอมพออย่าไปใช้ครับอย่าไปใช้กับมนุษย์นะครับเชื่อศรัทธาก่อนไม่เอาครับมันหมดยุคเชื่อหมดยุคศรัทธามันหมดยุคความศรัทธาหมดยุคความเชื่อมันมาเป็นความเข้าใจโอเคไหมครับถ้าทุกคนได้เปิดตัวเปิดตนว่า มันถึงยุคความเข้าใจนะเราไม่เข้าใจเรื่องอะไรก็ไปหาบุคคลเขามีทาเลนต์เฉพาะเรามีความสามารถพิเศษโดยเฉพาะทางนะสเปเชียลิสต์โดยเฉพาะทางเฉพาะเลยนะทีนี้ทุกวันนี้มันไม่สามารถที่จะเลือกมาได้ว่าไอ้สเปเชียลิสต์จริงๆเนี่ยมันคืออะไรกันเพราะมันเป็นการค้าการขายไปหมดแล้วโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ต้องก้าวข้ามการค้าการขายครับต้องก้าวข้ามไม่ใช่ทิ้งการค้าการขายนะการค้าการขายคือการประกอบอาชีพมาไว้กองเข่งกองหนึ่งเอาไว้เราต้องทำเพราะมันเป็นอาชีพในการมีชีวิตประกอบอาชีพเอาไว้เข่งหนึ่งไม่เริ่มเพิ่มเลยอีกเข่งที่สองก็มาทำเข้าใจร่วมกันประเภทนี้ครับมันจึงถือว่าแบ่งตัวเป็นสองเซกชันเอาไว้แล้วเราจะอะแดปต์แอพพลายได้ง่ายเหลือเกินครับปรับตัวได้ง่ายอะแดปต์แอพพลายแปลว่าปรับตัวนะครับได้ทุกสถานการณ์นะขอให้อยู่ในกรอบพวกนี้ให้ได้ทุกคนทุกท่านให้มีวิถีของความคิดพวกนี้ให้ได้แล้วเราจะมีการวางใจสบายอีซี่ทุกอย่างเทคอีซี่ไม่มีหายเลยหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำทำมาได้แบบง่ายหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำตายก็คันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองคิดให้มันจบนะคำถามเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นในโลกนี้ไม่มีหาให้มีสิ่งที่ต้องให้มีคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บแค่นี้จบแล้วครับของอยู่ของกินของใช้และของเก็บใครมีที่อยู่หลับตาสบายคนที่มีที่อยู่ในที่นี้มีคนเดือดร้อนที่อยู่วินาทีนี้ครับไม่เป็นไรครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากเรื่องที่อยู่ถ้าคนมีปัญญาปุ๊บไปใหญ่เลยนะครับที่อยู่ครับที่นอนแบบหนูแบบแมวได้ไม่มีปัญหาแค่นอนหลับไปแล้วไม่รู้เรื่องอยู่แล้วอะไรทำนองนี้ฮะเนี่ยคือความคิดอย่างง่ายๆต้องคิดไปกรอบนี้นอนกลางดินกลางป่ามีตัวอย่างอยู่แล้วยิ่งทนายพระสงฆ์เนี่ยนอนกลางดินกินกลางป่าตื่นขึ้นมามีแต่ใบไม้ยอดไม้ต้นไม้นั่นแหละครับใส่เข้าไปก่อนเถอะไม่ตายทำไมอย่าไปคิดไปกินหมูหมากาไก่จนเกินเหตุเกินปัจจัยโอเคไหมครับหวังว่าคงจะเริ่มเข้าเขานะผมบอกถึงที่มาผมทั้งหมดนะนี่คือการเตรียมการที่อธิบายเรื่องของไอน์สไตน์ทำไม่ได้นะครับจะบอกให้ทราบไว้แต่ไม่ใช่วันนี้ผมเขียนหนังสือไปด้วยครับ Before Big Bang นะครับนะในเรื่องทั้งสี่เนี่ยผมรู้ว่าการเกิดทั้งสี่เลยครับมันเกิดมาจากอะไรแรงโน้มถ่วงที่พูดถึงกันเนี่ยครับแรงโน้มถ่วงมันเกิดมาจากอะไรอ่ะผมไปรู้ขนาดเขาว่า before เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะผมยังไม่ได้เปิดตัวตนในเรื่องการเขียนหนังสือเฉยหรอกเอาไว้แค่เล่าให้ฟังกันในระดับนี้คนไหนรับได้ออสโมซิสได้ก็ถือว่าเป็นความเข้าใจในระดับที่ท่านผสมผสานกับประสบการณ์ของท่านเอาวาไว้แล้วพัฒนาไปพร้อมกันด้วยกันนะครับผมไม่ทิ้งใครอยู่แล้วแหละครับครับผมยืนยันผมจะไม่ทิ้งใคร20,000 คนในจอใน YouTube บ้านเราทีวีนะ20,000 กว่าคนผมเชื่อว่าผมจะไม่ทิ้งท่านเหล่านั้นครับเหมือนกับผมมีความผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นค่อนข้างอย่างมากนี่ตัวเลขขึ้นมาเป็นลำดับนะครับ
ตัวเลขได้มันแค่ได้ 4,000 5,000 คนไม่ถึงปีแล้วเนี่ยขึ้นมาตั้ง 20,000 กว่าแล้วใช่ไหมครับคือเรามีความจริงจังในการที่ทำงานผ่านสื่อมันขึ้นมาเองฮะเพราะนี่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรื่องของความเข้าใจตรงกันมันจะมาเองจะมาเองฮะมันจะเป็นฟิวชั่นโดนเข้ามาเองฮะมันจะเป็นฟิวชั่นฟิวชั่นคือออกไปฟิวชั่นก็ตีกลับขึ้นมาจะเพิ่มพูนขึ้นมาเองมาเองรับรองได้เลยเรื่องนี้แต่มีความแม้ว่าตัวเราต้องอยู่ในจุดที่เป็นผู้นำสิ่งนี้ให้กับใครต่อใครนะครับด้วยสองมือเปล่าเป็นหนึ่งความเข้าใจที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคไหมครับเอาล่ะกลับมาเริ่มจับกามาเรื่องตัวผมเองมันจนเกินไปนะครับแล้วจะไปไม่ถึงไหนกันนะฮะเอาล่ะบัดนี้อย่าลืมเส้นนี้เป็นเส้นเริ่มต้นของสรรพสิ่งนะครับบีฟอร์กับบิ๊กแบงนะเอาเขียนใหม่นะครับคำว่าลุงออกเป็นเอกลักษณ์นะฮะเป็นสัญลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์ด้วยนะครับเป็นอัตลักษณ์เสร็จสับเลยครับรู้ปุ๊บจะรู้ทันทีลุงออกนั่นนะครับนั่นละแค่นะเอาละต่อมาก็จะใช้ในรูปแบบที่มันโอเคจริงนะครับ before อย่าลืมว่าทุกอย่างยังไม่มีทั้งสิ้นไม่มีกระดานขาวไม่มีม่านไม่มีหมอกไม่มีนั่นมีแต่ความโล่งโปร่งเลยจินตนาการให้ได้ทั้งนั้นอ่ะย่อส่วนก็ได้เชื่อถ้าว่าแม่ถ้ามีลูกโป่งนะชัดมากนะไม่ได้เตรียมมาไว้แต่ก่อนผมมาย้ายหัวข้อนี้มันจะมีลูกโป่งเสมอนะครับไม่งั้นมันจะเข้าใจยากบิ๊กแบงเนี่ยเอาว่านึกซะว่าดวงดาวทั้งหมดมารวมมันทั้งหมดอยู่ในกระป๋องใบนี้แล้วกันนึกซะว่าเป็นลูกโป่งหรือฟุตบอลงั้นรอบหน้าลูกโป่งหรือฟุตบอลเนี่ยก็เป็นความว่างหมดนะครับ360องศาทั้งแนวตั้งแนวราบเป็นว่างหมดแปลว่าเหลือแต่ลูกโป่งใบนี้เองเท่ากับผมทำมือแค่นี้เองในระหว่างที่มันเกิดคำว่า B4 เนี่ยมันทำงานตรงนี้กระดับด้าน B4 นะครับเดี๋ยวขีดเส้นกันไว้ก่อนนะครับดูตัวเนี้ยดูให้ดีนะฮะดาวดวงดาวทั้งหมดอยู่รวมกันอยู่ในสนามกระดับสตาร์ทและฟินิชฟิชชั่นกับฟิวชั่นแอคชั่นกับรีแอคชั่นภาวะนี้เร็วมากมันก็ร้อนมากพอร้อนปุ๊บร้อนโดนทนไม่ได้แตกเปรี้ยงเป็นภาษาพระพุทธศาสนาก็มายุ่งทันทีเลยคือกฎพระไตรลักษณ์มันมี3คำทุกขังอนิจจังอนัตตาฟังกันหน่อยนะครับเริ่มต้นอนัตตาคือความว่างขึ้นกระดานในรูปเมื่อกี้นี้ความว่างมีอยู่แล้วแปลว่าอนัตตามีอยู่ก่อนแล้วสแตนบายแล้วผมเรียกว่าข้าวของที่นะครับพระนิพพานอยู่คำหนึ่งใช่พระนิพพานใครมาลืมพระนิพพานไปกลุ่มคำนั้นโอเคนะพระนิพพานมีอยู่ก่อนแล้วความว่างมีอยู่ก่อนแล้วสุญญตามีอยู่ก่อนแล้วอนัตตามีอยู่ก่อนแล้วปรมัตถ์อยู่ก่อนแล้วแต่ผมต่างหากเรียกว่าข้าคงที่ถ้าเป็นพลังงานคือพลังงานบริสุทธิ์นะฮะนี่เป็นแยกตัวผมมาก่อนนะอธิบายเรื่องของเขาก่อนแต่ว่าลูกโป่งลูกที่ว่านี้รอบลูกโป่งเนี่ยมันเป็นความว่างเป็นอนัตตาอยู่แล้วพอถึงจุดหนึ่งร้อนรนทนไม่ได้สภาวะเช่นนี้จะเรียกว่าซิงคูลาริตี้ภาษาอังกฤษนะมันขยำขยอขยอกนี่แหละคือทุกขังครับภาวะทุกขังจะเป็นอย่างนี้ร้อนมากมีความถี่สูงและเกินร้อนจัดมากเมื่อร้อนรนทนไม่ได้ร้อนรนทนไม่ได้แปลว่าทุกขังสภาพทุกขังก็คือซิงคูลาริตี้ถึงจุดหนึ่งเกิดไครซิสก็คือทนไม่ได้ก็แตกเปรี้ยงเป็นอนิจจังถามว่าเศษขอบลูกโป่งนะฮะมันแตกเปรี้ยงกระจายไปในรูปลักษณะที่
มีความเล็กมากๆในรูปแบบที่เรียกกันว่าแม่ภาษาขอก่อภาษาก็หนึ่งภาษาสิครับนะอิเล็กตรอนก็ได้โปรตอนก็ได้กระจายนะหรือโปรตอนกับนิวตรอนก็ได้โปรตอนกับนิวตรอนซึ่งถือว่าเป็นนิวเคลียสหนึ่งตรงนี้แหละครับในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลกับตรงนี้นี่รัตเทอร์ฟอร์ดเป็นคนพูดเอาไว้พลังงานที่ว่านั้นน่ะรัตเทอร์ฟอร์ดบอกว่ามีถึง 99% 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ซ้ำไปแต่ลุงงอบอกว่าเป็นพลังงานประสิทธิ์มีทั้ง 100% แปลว่าเกินกว่านักฟิสิกส์เขาพูดเอาไว้ของเขาพูด 99% หรือ 99.99%ของผมบอกว่า 100% ลุงงอก9ข้ามไปอีก9นะครับเพราะเรื่องนี้มันจะรู้ได้โดยจิตนะฮะเมื่อวันนั้นรัตเทอร์ฟอร์ดใช้สองมือเปล่ารักษาผู้คนได้เปล่าไม่รู้แต่ณวันนี้ลุงงอใช้สองมือเปล่ากำหนึ่งความเข้าใจรักษาผู้คนได้แปลว่าคอนเฟิร์มโดยการกระทำของเขากระทำผ่านตัวหนังสือว่าเป็นทฤษฎีของผมทางการทำโดยมือซึ่งเป็นความทุกข์ความสุขมนุษย์โดยตรงผมว่าอะไรที่มันจะ get into หรือว่าอะไรที่เป็นประโยชน์มากกว่ากันผมกลับมาว่าสิ่งที่ผมมีอยู่มีประโยชน์มากกว่านะกับมนุษย์ทุกคนโอเคนะเอาละกลับไปเดี๋ยวจะกลายเป็นย่องเดือดไม่ยังเกินไปนะหวังว่าคนจะเข้าใจเมื่อร้อนรนทนไม่ได้อนัตตามีอยู่ก่อนแล้วนะแต่เปลี่ยนเป็นนิจังอานิจังวัตสังขาราธรรมากุศลธรรมาเข้าป่าหญ้าคาเผาบ้างฝังบ้างผมพูดติดปากแล้วเรียนมาตลอดคำพวกนี้มันก็วนอยู่ในวัฏฏะเพราะฉะนั้นภาพเหตุการณ์ต่อไปนี้ก็คือภาพเหตุการณ์ที่เรียกว่าบิ๊กแบงนะครับเปิดเห็นไหมเปิดเห็นไหมครับมาแล้วนี่แหละครับด้านซ้ายคือ before ตรงนี้ไม่มีอะไรมีแต่ความว่างนะครับ before ไม่มีหาอะไรเลยโอเคไหมครับพอมันเกิดสมดุลขึ้นมาปุ๊บวงกลมครอบเปรี้ยงมาแล้วจ้าบวกกับลบมาแล้วจ้านี่คือค่าบวกทันทีแล้วคือค่าลบทันใดเดิมด้านนี้ไม่มีอะไรเลยเพราะมันเป็นความว่างโอเคไหมถ้าไม่มีเส้นสายลายแทงมาอธิบายมันไม่มีทางที่เข้าใจได้เลยมันต้องขอบคุณกระดานบานนี้กับสีนี้นี่ไม่มีทางเข้าใจได้เลยนะครับไม่มีทางเลยต้องขอบคุณเขาโอเคนะด้านนี้ถ้าเป็นเรื่องจิตก็คือคำว่าใสนั่นเองครับจิตบริสุทธิ์ครับด้านนี้จิตบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับไม่เห็นไม่มีเพียวครับเพียวนิยี่นะเป็นพลังงานบริสุทธิ์ล้วนๆด้านนี้ครึ่งวงกลมอยู่ครับเดิมไม่มีเส้นนี้มีแต่เส้นตรงกลางเห็นไหมครับเอาล่ะเมื่อเส้นนี้ก็ขอให้เส้นนำเข้ามาซะต่อซะเลยนะครับเอามันต่อกันแต่ให้รู้บางคนละส่วนนะนั้นมาแล้วจะบอกว่ามาแล้วจ้ะแล้วแต่นักวิทยาศาสตร์จะพูดกันว่าตรงนี้อ้าวมีคำว่า red chip อะไรต่างๆนะไอ้ที่เขาว่ากันนะฮะชิปเขียนไงอะไรพวกนี้นะครับ red chip ตัวทีป่ะไม่มีเนาะโอเคครับเนี่ยก็มี red chip ตัวนี้แยกตัวแยกร่มทีมีภาษาพิเศษเขานะอ้าวเขาก็ต่อมามีอะไรโอ้โหมาละเป็นดวงดาวสารพัดเป็นกาแล็กซี่เอาละครับเป็นคลื่นหมดนะครับเป็นคลื่นหมดนะครับเป็นคลื่นหมดนะคลื่นเหล่านี้ไปทั้งหมดเห็นไหมครับตัวตั้งนี้จุดหนึ่งมาถึงดวงอาทิตย์ดวงที่เราอยู่ก็แล้วกันโอเคไหม
Sun the sun the sun ไม่มี the sun มันก็เปลือกมามีคำว่า the earth ก็แล้วกันโลก earth ไม่ใช่ world นะครับไม่ใช่ world นะครับเออเนี่ยมันเป็นภาพรวมทุกสรรพสิ่งเออวอร์นี่มันแค่ใดๆอยู่บนโลกเนี่ยเออใดๆอยู่บนเออเออแต่ทั้งดินน้ำลมไฟหมดนะมิสยูนิเวิร์สมิสิสล้วนมิสเอาอะไรฮะมิสนะใครล่ะเป็นมิสซิสเบอร์มีบ้านนั่งที่นี่มีบ้านมีไหมน่าจะมีเนาะไม่รู้สมมติเลยนะกันฉันนี่แหละคือมิสซิสเบอร์ใครทำไมโอเคไหมมิสซิสยูนิเวิร์สนะดีไหมพี่มันรู้ตั้งตัวเองนั่นแหละกันเนี่ยก็คือเรื่องของโลกไปบทบาทบทบาทของโลกนั้นก็คือดีกับชั่วครับบวกนะก็สัญลักษณ์ดีไปซะเห็นไหมครับถ้าหากก็จะให้สีก็คือสีขาวซะเห็นไหมครับบวกขาวถ้าตัวนี้ให้สีก็สีดำใช่ไหมครับมันเริ่มต้นจากมาแต่ดำขาวนะครับดำขาวก็มาแล้วครับขาวดำคือดำคือฉากขาวคือกระดานกระดานขาวเดี๋ยวนี้ที่นี่แต่ใสที่นี่นะโยมตัวนี้คือใสแต่เริ่มต้องแบ่งกันงั้นคำว่าใสนี้มันจะมาไงฟังมันจะมาไงดูให้ดีนะครับมาถึงโลกนะโลกคือเราเราคือโลกใช่ไหมโลกคือเราเรากับอยู่ด้วยกันเนี่ยกันใช่ไหมเราคือโลกคำนี้ลุงหงอกพูดมาไม่น้อยกว่า20ปีไปคิดได้ยังไงเราคือโลกโลกคือเรา We are the world ก็อะไรใครจำได้ไหมเพลงเนี่ยใครเป็นคนแต่ง We are the world อะไรอ่ะใครแต่งวงดนตรีวงอะไรวงอะไรนะเหรอคนตาบอดเนาะคนผิวดำด้วยโอ้โหแน่มากเลยโอ้โหนายแน่มากดูสิคนตาบอดเขียนชื่อเพลง We Are The World ดังมากนะครับวงดนตรีที่มาเล่นคือวงดนตรีอะไรครับฮะประมาณนั้นแหละโอเคนะเอาเป็นว่ามันคนตาบอดนะแต่ว่าคนตาบอดนั้น imagination เขาไม่ใช่ธรรมดาโอเคไหมครับ imagination ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับ we are the world ผมบอกว่าเราคือโลกโลกคือเราผมไปอีกทีนึงตัวเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนย่อของโลกผมไปไกลกว่าตัวเราเป็นส่วนหนึ่งนี่เป็นส่วนย่อของโลกเทียบอัตราส่วนตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสนะฮะ1นิวเคลียสมันก็ประกอบด้วยโปรตอนแล้วก็นิวตรอนใช่ไหมนิว N U E ใช่ป่ะครับใช่นะโอเคเพราะนี่คือนิวเคลียสนั่นเองไอ้ตรงกลางเป็นความใสนะโยมบอกใครก็ได้ตรงกลางความใสอันเดียวตรงนี้นะครับบอกให้ทราบไว้จะบอกให้ทราบไว้นะครับอันเดียวกันเมื่อรู้ส่วนย่อจะรู้ส่วนขยายหมดงั้นอีกทีหนึ่งเราคือโลกโลกคือเราอันนี้ชื่อเพลงนะนะคนผิวดำเป็นคนแต่งผมยกย่องเขามากแต่ผมต่อ
เราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกนี่ผมจะเล็กไปกว่านะครับสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราที่เล็กหนักและหรือเป็นส่วนย่อจักรวาลสมองเราเนี่ยเป็นส่วนย่อของจักรวาลมีภาษาลุงออกผมก็เชื่อมันว่ามันเข้าสู่ยุคสิวิไลก็คือยุคที่เข้าใจกันและกันมนุษย์ถ้าไม่เข้าใจกันและกันตีกันราบพนันสูญสงครามโลกที่สามเกิดแน่นอนนะครับบอกให้ทราบไว้สงครามโลกครั้งที่สามเกิดแน่นอนคงไม่เลยศตวรรษนี้ครับศตวรรษที่ผ่านมาก็เจอนะสงครามโลกที่สองเนาะผ่านมาแล้วอายุผม73ปีสงครามโลกครั้งที่สองผ่านมาแล้ว73ปีนะใช่ป่ะใช่เนาะแปลว่า1ศตวรรษจะมีสงครามโลกขึ้นมา1ครั้งถ้าอนุมานเนาะจริงป่ะคงไม่ใช่เนาะศตวรรษที่แล้วมันก็ต้อง2ครั้งน่ะ1กับ2ห่างกันตั้งกี่ปีล่ะพออย่าไปคิดมันเอาเลยว่าปัจจุบันดีกว่าเนาะนะเมื่อสงครามโลกครั้งที่3เกิดถามว่าจะอยู่กันยังไงอย่าคิดว่าจะอยู่ได้นะอย่าบ่ตะลาล้านะบอกใครก็ได้อย่าบ่ตะลาล้าลาล้านะรู้ไหมนะทีนี้ทุกท่านทุกคนอยู่ภายใต้การทดลองของกลุ่มวิทยาศาสตร์นั่นคืออาวุธคลื่นครับพี่นะคลื่นพูดใหม่ครับพูดใหม่ครับว่าไงนะครับได้ครับครับมอดเลยหมอดบวยบวนังโมสังคราธรรมากุศลธรรมาคลื่นนี่นะครับจะรุนแรงมากมันสามารถเอาชนะคลื่นความถี่หัวใจคือเผาได้นะครับท่านคลื่นตัวนี้นะหัวใจท่านที่เดินทำงานปกติมันจะเริ่มอ้อยมาถึงนาทีนี้นะครับคลื่นนี้มันจะรุนแรงที่จะมาบีบรัดกลัวหัวใจจะเห็นได้ว่ามนุษย์โลกวันนี้เป็นโรคหัวใจมากมายกายกองเหลือที่จะพรรณนานับมาจากคลื่นนี่เองครับไปไหนแล้วนั่นนึกว่าไม่พอใจคนพูดไม่พอใจคนพูดรีบบอกนะจะเปลี่ยนภาษานะมีหลายภาษาใบก็ดีเหมือนกันนี่ยังไม่ได้ใช้ภาษาใบนะเขียนนะคลื่นนี่ตัวร้ายกาจทุกวันนี้ไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีรสไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีสีถ้านิวเคลียร์มันมีเสียงเนาะนิวเคลียร์ยิงเนี่ยมันมองเห็นนะวัตถุเคลื่อนที่ในอากาศเวลานี้เรดาร์ของแต่ละประเทศจับได้หมดนะครับเขาก็พยายามที่จะหาวัสดุที่ไม่สามารถที่จะให้ไอรังสีหรือว่าเรดาร์เนี่ยจับได้ทุกวันนี้เขาพยายามหาวิธีที่จะทำวัสดุที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ไม่รู้ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือคลื่นเนี่ยครับไม่มีเสียงมีใครได้เห็นคลิปของจีนที่มีที่ประชุมแรงต่างนามาเนี่ยเขาปล่อยเสียงปุ๊บเสียงความถี่เนี่ยความถี่เรื่องเสียงเนี่ยความถี่เรื่องเสียงนะครับถ้าพูดถึงความถี่คลื่นความถี่กับคลื่นนะมันเป็นปฏิภาคมันย้อนกันนะครับมันสู้กันถ้าคลื่นยาวคลื่นยาวความถี่จะต่ำความถี่อยู่แค่นี้แต่คลื่นมันขนาดนี้เข้าใจไหมถ้าความถี่มันถ้าคลื่นมันสูง
ขอโทษถ้าขึ้นสั้นความถี่ก็จะขึ้นมาสูงเนี่ยถ้าความถี่กับขึ้นมาใกล้กันมันจับออปสิทกันเรียกว่าภาวะนี้เกิดภาวะอินเตอร์แอคชั่นหรือมีฟาวิแบงเหมือนกันนะฮะจุดที่มันเกิดไครซิสนี่นะฮะเกิดภาวะอินเตอร์แอคชั่นแต่เปลี่ยนเลยภาวะนี้ภาษาไทยจะเรียกว่าอันตรกิริยาอันตรกิริยาภาษาเรียกว่า interaction ครับผมใช้ว่าจุดเกิดจุดดับก็จุดเดียวกันสตาร์ทและฟินิชจุดเดียวกันในวินาทีเดียวกันหรือ action จะต้องเรียก action ในวินาทีเดียวกันหรือ fusion แล้วก็ fissionอย่างนั้นนะฮะนี่ผมภาษาใช้ภาษาสูงสุดแล้วนะครับหรือภาษาศาสนาก็ได้ทุกขังอนิจจังชั่วจบไหมครับก็มันอยู่เนี่ยชีวิตที่คือทุกขังบ่อยไงมันเห็นจุดมันเท่ากันทุกขังเท่ากับอนิจจังชั่วดูซิลงออกผสมผสานภาษาเหล่านี้ใส่ด้วยกันไม่ใช่ธรรมดาแน่ไอ้งอกไม่ใช่ธรรมดาแน่ครับครับครับจึงอยากจะให้ท่านได้รู้และเข้าใจมันถึงยุคของความเข้าใจครับมันต้องก้าวความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดแต่ขอได้โปรดนะครับไอ้ที่เชื่อนี่หาความจริงให้ได้ไม่เชื่อก็เหมือนกันหาความจริงให้ได้อย่าเอาความเชื่อกับไม่เชื่อมาทะเลาะกันไม่เอามนุษย์ต้องยกระดับใจขึ้นมาให้สูงที่เรียกว่าสิวิไลสิวิไลใจขึ้นมาต้องสูงยุคนี้นะครับเป็นยุคที่มนุษย์จะมีความเป็นสิวิไลมากเพราะว่ามีลุงหงอเกิดขึ้นมายืนเล่าให้ฟังอยู่ตรงนี้นะครับผมเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นนะจะทำงานชิ้นที่ว่านี้ต่อไปไม่มีหยุดรับรองได้เลยนะครับนะเอาชีวิตเป็นเดิมพันดีไหมเนี่ยจริงๆมันก็เดิมพันมาตั้งนานแล้วชีวิตก็ทำจนตายแล้วเนาะใช่ป่ะใช่นะใครไม่เอาชีวิตเป็นเดิมพันทุกวันเนี่ยเอาชีวิตร่างกายเป็นเดิมพันทำงานทุกวันเนี่ยเห็นไหมครับรู้ใครจะว่าไงคิดให้ได้ครับคิดให้จบครับจะมีคำตอบเนี่ยทุกคนทุกท่านเอาชีวิตร่างกายเป็นเดิมพันทุกอย่างใครประสบความสำเร็จบอกให้ก็ได้เจ้าชายสิทธัตถะครับในสมัยยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีความเป็นหังการนั่นคือประสบความสำเร็จสุดยอดของความเป็นมนุษย์ในยุคสมัยนั้น 2,000 กว่าปีมาแล้วแต่ยุคสมัยนี้ลุงออกมาแชร์ผมจะไม่เฉือนใครนะครับบอกให้ทราบไว้ชีวิตจริงผมไม่เฉือนใครไม่ตัดยอดใครมีแต่แชร์แล้วก็ช้อนช้อนขึ้นมาแล้วก็แชร์แชร์เพื่อช้อนแชร์เข้าไปเพื่อช้อนยกระดับขึ้นมาครับรับรองว่าไม่ตัดยอดคนช่วงนี้ไม่ตัดยอดใครนะครับไม่เตะตัดขาใครยกเว้นเตะตัดขาพระทหารเดินดินถ้ามันจะมีไม่มีก็แล้วไปไม่มีก็ไม่เตะตัดขาใครอยู่แล้วล่ะครับถ้าพูดถึงตอนนี้ครับอันนี้ผมถามในฐานะเป็นคนก่อนผมตอบผมเติมชื่อเพลงครับเชิญครับท่านคือในหลักการในทางพุทธศาสนาเมื่อใดก็ตามที่หลักธรรมคำสอนนั้นยังคงอยู่และยังมีผู้มาพึ่งปฏิบัติตามปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบตามหลักธรรมและคำสอนและหลวงพ่อตราบนั้นพระอรหันต์ยังไม่สิ้นไปจากโลกนี่คือพุทธวาจาและขณะนี้เนี่ยพุทธพจน์พุทธพจน์พุทธวาจาพุทธวาจนะโอเคและขณะนี้เนี่ยหลักธรรมคำสอนยังคงอยู่นะแต่ผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติตามปฏิบัติชอบตามหลักธรรมสอนน่ะมันไม่มีหนึ่งในนั้นนั่งพูดอยู่นี่ด้วยหรือเปล่าที่ว่าไม่มีนั้นพูดถึงทั่วไปก็บอกว่ามันไม่มีมันก็บอกว่าเดี๋ยวจะเพิ่งไป
คำว่ามันไม่มีมันเป็นภาพรวมทั้งหมดนะ 100% นะเห็นไหมผมก็เลยจับยัดหนึ่งในนั้นได้เปล่าที่ว่านั้นเห็นไหมครับเห็นไหมเพื่อคิดนะแต่ที่ว่าเมื่อกี้นี้หนึ่งในนั้นไม่ได้อยู่ด้วยผู้ชินนั้นด้วยแน่นอนยนพุทธตัวนี้หนึ่งในนั้นไม่อยู่ส่วนร่วมที่ท่านพูดกันแล้วกันเมื่อกี้เนี้ยนะฉีกออกมาแล้วนอกกระดานลำเลยทีเดียวใช่ไหมครับโอเคไหมพอฟังทันนะฟังทันนะครับฟังก็ขอให้เกิดปัญญาฟังตรงนี้นะแชร์กันเพื่อให้มันมีให้มีช่องของปัญญาขึ้นมานิดนึงนะแล้วเราก็จะรู้ว่าปัญญาที่แท้จริงมันคืออะไรก็คือเกิดจากการคอมเพลนะครับคอมเพลระหว่างโยชกัมโนนั่นแหละครับโอเคนะถ้าคอมเพลได้มันจะเกิดปัญญาสังเกตเปรียบเทียบสังเกตคำว่าสังเกตตัวนี้มันเป็นทาเลนจ์ของคนนะครับเป็นความพิเศษของคนนะครับจำหน่อยครับคำว่าสังเกตย้ำทีนี้นะคำว่าสังเกตเป็นบอลทูบีหรือเป็นทาเลนจ์ของคนของมนุษย์ซึ่งมนุษย์จะมีความสามารถพิเศษแตกต่างกันจับประเด็นให้ได้ครับจะเป็นคนหูหนวกเขาก็มีความพิเศษของเขาจำด้วยครับตรงนี้อย่าไปดูแคลนเป็นอันขาดเพราะผมเคยบอกเคยสอนคนมาตลอด20กว่าปีมานี้ความว่ารู้จักกับลุงหนวกแล้วหนึ่งห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกว่าเราก็ว่าผมจะมองเห็นสิ่งนั้นของความเป็นทาเลนต์ของสัตว์โลกหรือว่าของมนุษย์ตัวเองครับนานมาแล้วครับผมจะมองเห็นความสามารถพิเศษด้วยความเป็นพิเศษของมนุษย์ผมจึงใช้คำพูดนี้มานานมากไม่น้อยกว่า20ปีครับท่านหลังมันหนึ่งมกราคมปี37ก็แล้วกันที่ผมพูดกันมาตลอดนะฮะโอเคนะเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องบอกว่าทุกท่านมีความพิเศษดึงเอาความพิเศษนี้ออกมาผมว่านั้นจะหาวิธีขุดแชร์เพื่อช้อนเห็นไหมฮะหรือว่าช้อนเพื่อแชร์ก็ว่าได้โอเคนะช้อนให้แล้วก็แชร์ต่อหวังว่าคงเข้าใจภาพนี้ให้ได้ยุคนี้เป็นยุคแชร์แต่แชร์ในสิ่งที่เราวินิจฉัยได้แล้วมันโอนะแชร์ผิดที่ผิดทางติดคุกนะโยมไม่ได้นะครับแชร์ผิดที่ผิดทางติดคุกนะมันมีพรบคอมพิวเตอร์กันอยู่เข้าใจไหมครับขอรับบทให้เข้าใจลูกหลานในกันที่กำลังดูรายการนี่อยู่นะครับฝากไว้ครับอย่าไปมองมันมือนะครับให้รู้ไว้นะข้อแป๊กเดียวในเวลาเนี่ยจะดูแคลนไประวังในเนี่ยจะเจอด้วยครับกล่าวหาไม่เท็จยุ่งเลยครับทุกวันนี้ก็มีการฟ้องกล่าวหาไม่เท็จนะอย่างน้อยก็เจอแล้วเนี่ยเห็นไหมครับตั้งเรื่องขึ้นมาเนี่ยอันตรายนะครับอันตรายนะทุกวันเนี่ยมันมีตัวตนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าเด็ดขาดขอห้ามชนหนึ่งละคนคนที่มีความรู้เมามันในวิชาตัวเองเมามันในวิชาตัวเองก็เรียกว่าอีโก้จัดไม่ฟังผู้อื่นไม่ยอมรับแชร์จากผู้อื่นน่าสงสารครับถ้าใครจะมีการขอได้โปรดอย่าให้เป็นคนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันคือบ้านเราดูทีวีก็แล้วกันเนาะขอได้โปรดอย่าให้มีโอเคนะอยากจะให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้มากๆก็ไว้หน่อยนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้ใครเพียงพร้ำกับพรบคอมพิวเตอร์ทั้งของบ้านเราเชื่อว่าน่าจะเป็นของโลกด้วยต่อไปบ้านเรามีมาก่อนครับหรือเปล่าไม่ทราบนะครับกลับดีนะให้ด้วยกลับดีนะครับไม่งั้นเละสังคมจัดเละตุ้มเป๊ะเพราะออนไลน์มันมาไวมากหนึ่งประเด็นปัญหาเดียวกันไม่เกิน48ชั่วโมงสังคมตัดสินแล้วครับแต่กระบวนการที่ทำยังไปไม่ถึงแต่สังคมตัดสินแล้วครับเพราะของจริงเพียงสิ่งเดียวมีประเด็นปัญหาปุ๊บเนี่ยผมฟังปุ๊บผมจะเข้าใจแต่ผมไม่แสดงออกเพราะเป็นเรื่องของเขาโอเคไหมเป็นเรื่องเขาผมก็เอาไว้ตะกร้าใบหนึ่งก็แล้วกันอารัธนานั้นนะผมจำแนกของผมเองได้เพราะฉะนั้นผมจึงไม่หลงทางนะครับนิดนึงกลับมาถึงนี่ทีนึงตอนจะพาย้อนกลับมานะครับตัวเราเราคือโลกเราใครก็ตามที่รู้จักตัวเรา
คำว่าตัวเรานี่ภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าอัตตานะครับอัตตาตัวตนคำว่าตัวเราเนี่ยคืออัตตาตัวตนอนัตตาคือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์นี่คืออนัตตาเป็นภาษานะครับอย่าไปเห็นเกรงเลยว่าตัวเองมีตัวตนนะไม่มีตัวตนจะยืนพูดได้หรอวันนี้มันย้อนแย้งนะไม่มีตัวตนแต่นั่งฟังได้หรือเปล่าวันนี้เพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธความมีตัวตนถ้าใครปฏิเสธความมีตนเช่นตัวเราไม่ใช่ตัวเรานะคุณโยมมันไม่เพียงสมเพียงเป็นเสียงเพียงเสียงสมมติประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟทั้งนั้นนะคุณโยมตัวเราไม่ใช่ตัวเรานะพูดใกล้ๆผมระวังให้ดีจะเจอค้อนข้อหน้าแข้งดูสิใครจะเป็นคนร้องโอ้ยไม่ใช่ตัวตนเลยเพราะนั้นจงอย่าปฏิเสธตัวตนจงอย่าคำนองกันความใจจงอย่าปฏิเสธกระดานขาวบานนี้ก็คือตัวตนจงอย่าปฏิเสธลายเส้นที่ผมเขียนตรงนี้นี่คือตัวตนอัตตาตัวตนก็แปลว่าอย่าปฏิเสธตัวตนของตัวเราเองว่าตัวเราเองรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเราหรือหมดตัวตนแล้วหรือยังถ้าหมดตัวตนจริงต้องผ่านกระบวนการ3ความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธเท่านั้นแต่ว่าต้องเข้านิโรธสมาบัติได้คือได้ญาณอย่างรู้หรือได้ฌานสมาบัติโอเคมั้ยครับเท่านั้นนะเป็นภาพบังคับเลยจึงจะย้อนอดีตไปได้ครับมันจะย้อนเลยนะต่อไปมันจะย้อนทางไปนะครับมันจะไปตามเส้นนี้นะฮะเมื่อรู้จักตัวเราจริงมันจะย่อโลกเลยนะครับผ่านตัวเราเนี่ยไปปุ๊บปุ๊บตัวเราปุ๊บถาที่เดิมนะครับไปแล้วจ้าไปที่ไหนครับเผาไปเลยครับเจอความใสเป็นอินฟินิตี้ทันทีเห็นไหมครับมันผ่าตรงกลางระหว่างดำกับขาวบวกกับลบนั้นหัวข้อทำตรงนี้แหละตรงนี้นะฮะในวงกลมทั้งหมดนะครับเรียกว่าอวิชชาครับเป็นหัวข้อธรรมแรกนะเป็นข้อแรกของความว่าปาฏิจจสมุปบาทครับใครก็ตามที่รู้จักแค่ตรงนี้พอเราคือโลกโลกคือเรามันจะไปมันเองจะย้อนเองครับเพราะตัวย้อนนี่ย้อนได้โดยจิตเท่านั้นงั้นจึงอยากจะฝากท่านเอาไว้บ้านเราดูทีวีเนี่ยให้ดูคลิปแรกเลยนะครับเป็นคลิปแรกเลยที่เป็นตัวตั้งต้นให้เกิดมีบ้านเราดูทีวีทุกวันนี้มีสมาชิกไปอยู่ 20,000 กว่าคนในเวลาเนี้ยมีอยู่ 5,000 6,000 คลิปเนี่ยคลิปแรกนะครับภาวะหลุดโลกจำเลยครับภาวะหลุดโลกใช่ไหมฮะภาวะหลุดโลกคนตรงนี้เจอเดี๋ยวนี้ครับใน YouTube นะคีย์เข้าไปบ้านเราดูทีวีคีย์ไปอีกทีนึงภาวะหลุดโลกจะเป็นคลิปแรกที่มันเกิดแรงบันดาลใจเรามีคณะทำงานกันหัวเดียวกระเทียมรีบไปไม่รอดสองกลีบกระเทียมเริ่มต้นความคิดอย่าให้เสียของอธิบายคนที่มาแชร์เริ่มต้นคิดก็เขาก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพแม่เขาก็มีปัญหาสุขภาพน้องเขาก็มีปัญหาสุขภาพญาติผู้ใหญ่เขานะเขาก็มีสุขภาพครับตัวเขาเองก็เจอจังจังเจ็บๆว่าลุงหงอกช่วยได้วันหนึ่งคนคนนั้นก็แล้วกันนะไม่รู้ความบ้าเข้าสิงตัว
เดินทางกันสองคนคนหนึ่งขับรถอีกคนที่กำลังพูดถึงนี่นั่งไม่รู้ความบ้าอะไรเขากระโดดออกจากรถดีไม่ตายห่าหนึ่งวันผ่านไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบหรือว่านาทีนั้นก็ไม่รู้เจ็บปวดรวดร้าวเขาไม่เคยติดต่อผมมาประมาณ 5-6 ปีอยู่ๆก็ได้รับโทรศัพท์ช่วยผมด้วยไม่รู้ว่ากระดูกซี่โครงหักหรือเปล่าเจ็บปวดเหลือเกินผมก็ใช้โทรศัพท์เนี่ยครับใส่ไป 2-3 พวดมั้งคำอธิบายที่สุดท้ายต้องอยู่ที่เขาคนนั้นไม่ใช่อยู่ที่ผมเห็นไหมครับก็นั่นก็คือที่มาที่ไปนะก็มาเริ่มทำกันเพราะว่าได้อธิบายได้ชัดเจนที่สุดถ้าหากว่าให้ผมเป็นสักช่วงวินาทีผมจะพูดคำสุดท้ายมันมีคำว่านักวิชาการก็เขาก็เดี๋ยวนะเขาก็รู้นะแต่เขาพิสูจน์อะไรตรงนี้ฮะแต่เขาพิสูจน์ยังไม่ได้ประโยคสุดท้ายเองฮะถ้าลงสมบูรณ์ที่สุดเลยครับในคลิปนั้นอย่างพอดีพิธีกรเขาก็เป็นด็อกเตอร์เพราะว่าในเรื่องพุทธศาสนามันจะรวมเป็นวิทยาศาสตร์ก็ใช่ไหมครับที่มันจะต่อเชื่อมกันเอาละคนที่เขาไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่มาถึงวันนี้เชื่อว่าท่านคนนั้นจะเข้าใจนะฮะเขาเป็นด็อกเตอร์ที่เป็นพิธีกรณวันนั้นครับเขาก็ได้รับมีสงจากสองฝ่ามือกับหนึ่งปากใครสอนเลยครับยุคสมัยนั้นผมไปบริการผู้คนอยู่ที่บิ๊กซีสะพานควายเป็นโรคเกาปวดตามข้อเจอผมครั้งแรกไม่น่าเกินฮะไม่น่าเกิน10นาทีเขาสบายดีเยอะแล้วฮะนี่มันจะเป็น3อาทิตย์ผ่านไปหรือ1เดือนผ่านไปนะครับผมเป็นตั้งเกือบปีแล้วนั่นน่ะที่บิ๊กซีเนี่ยก็มาเจออีกทีนึงเจอครั้งที่2ปุ๊บชวนผมเลยเขาทำรายการทีวีอยู่ไอทีวีอันดับรองอ่ะเรียกเคเบิลทีวีใช่มั้ยฮะไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้ทีวีเขาน่ะนั่นแหละครับก็ชวนไปก็โอเคผมปฏิเสธด้วยซ้ำไปทีแรกเฉยๆผมไม่เคยคิดว่าจะอยากโดอยากแดงหาเหวอะไรแต่มันภาวะมันพาไปก็เลยติดลมบนเลยนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าสิ่งที่เรามีอยู่มันจะเสียของก็เลยมาทำยูทูบบ้านหลอดทีวีนั่นเองครับมาถึงวันนี้มัน3ปีกว่าแล้วครับแล้วก็มาเป็นเฟซไลฟ์อยู่เวลานี้มันก็2สื่อเนี่ยครับเป็นสื่อที่มันสื่อสากลได้อย่างง่ายดายครับแล้วที่ผมเองนะฮะที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษแปลว่าก้าวข้ามภาษาไทยไปภาษาสากลภาษาอังกฤษให้ได้เพื่อไม่เกิดผิดที่เกิดที่อีสานมันก็บอกจะอีสานแล้วก็ขันเหนียวติดมือแล้วครับก็ประแดกถ้าผมเกิดที่แจกลางดันด้อนเมื่อไหร่โอ้โหเลยนะฮะป่านนี้ผมว่าไปทางไกลแล้วล่ะครับดีแล้วที่เขาให้ผมเกิดผิดที่มันจะได้มีเวลาปรับตัวคนไทยจะได้รับก่อนนะถ้าหากว่าใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดคนไทยก็เสียโอกาสเลยผมก็ไปวนๆแหละครับใช่ป่ะจะอยู่ทำไมแค่60-70ล้านคนคนไปร้อยล้านคนกำลังต้องการสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจจากป่าลุงอ๋ออยู่แล้วที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นองค์ความรู้ใหม่ครับเพราะฉะนั้นจึงขออนุญาตทุกท่านทุกคนนะของใหม่นี่มันยากที่จะสวมใส่เข้าไปได้แต่โอเคการเดินทางกลับไปด้วยฌานสมาบัติเท่านั้นนะครับออริสาไปข้ามภพชาติเรียบร้อยพอหลุดโลกปุ๊บโลกตรงนี้มันมีแค่30พระภูมิเองนะโลกตรงนี้30พระภูมิเองนะบอกให้รู้มีอะไรมีอรูปพรหมเห็นไหมพรหมเห็นไหมอรูปพรหมอรูปพรหม4อรูปพรหม4นะฮะอรูป4นะฮะแล้วก็รูปพรหมอีกเท่าไหร่16ใช่ไหมครับหนึ่งหกนะแล้วเทวดาอีก6ใช่ไหมครับเทวดาอีก6ใช่ไหมมนุษย์อีก1ใช่ไหมครับแล้วก็บาจภูมิเนี่ยมนุษย์นะเนี่ยมนุษย์อายุ
เอา4ทีนึงรวมแล้วหลงจ้องเท่าไหร่ครับถ้าไม่ใช่31แล้วเนี่ยพบภูมิเห็นไหมครับแค่โลกนั่นเองนะให้รู้กันครับครับไอ้ภาวะหลุดโลกที่อาจารย์ว่าเนี่ยเมื่อเราเทียบกับพุทธศาสนาเราบอกว่าบรรลุโลกุตตระธรรมมันน่าจะเชื่อมกันไหมเข้าถึงเมื่อกี้ผมใช้คำว่าโลกุตตระแล้วเห็นความว่างใช่ไหมมีปรมัตถ์มีพระนิพพานมีอะไรก็ว่ามามันกลุ่มภาษาหนึ่งมาใช้มันเชื่อมโยงครับเชื่อมโยงกันไปด้วยจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวกันตรงนี้ครับแปลว่าลดเส้นบนสุดคือเนวสัญญานาสัญญาเขาไหว้อะไรเนี่ยภาวะนี้มันจะเกิดรูปนามรูปนามตรงนี้รูปนามรูปนามมันจะเจอไปเป็นนาม 80% รูปแค่20หรือนาม90รูปแค่10หรือนาม99รูปเพียง 1% และที่สุดแล้วไม่มีรูปไม่มีนามหาเลยไปเจอของบ้างเลยที่สุดเขาตัวมันเกินร้อยอ่ะนี่คือด้วยญาณอย่างเดียวญาณอย่างรู้ฌานสมาบัติปฐมฌานได้แค่ตรงนี้ครับใครก็ตามที่รู้ว่าได้ปฐมฌานนะฮะได้แค่ตรงนี้ครับเทวดา6ชั้นนี่คือปฐมฌานโอเคไหมใครได้ทุติยฌานเดี๋ยวนะมันต้องมีธาตุเข้ามายุ่งเกี่ยวครับนะธาตุธาตุนะครับปฐมฌานต้องได้ดินนะครับบรรลุธาตุดินทุติยฌานได้เรื่องน้ำบรรลุธาตุน้ำตติยฌานได้ถึงลมบรรลุอากาศนะจตุมฌานได้ไฟได้บรรลุถึงธาตุไฟเห็นไหมจะบอกให้ทราบไว้คือได้ฌานจะเป็นอย่างนั้นส่วนฌานในที่เขาเมคเข้ามาตั้ง8 90ผมไม่เคยติดใจตรงนั้นเลยผมจะรู้เรื่องนี้รู้จักแม่พ่อแม่ธรณีดีแน่นอนพ่อแม่คงคาดีแง่แง่พ่อพายแง่แง่แล้วพ่อเพลิงต่างหากครับบอกให้นะนี่จะมารู้หมดธาตุมีสิทธิ์ที่เดียวชอบทำเพราะมันอยู่ในร่างกายเราทั้งสิ้นที่ว่าตามคำสอนพุทธศาสนาเป๊ะเป๊ะเชี่ยวช้าไม่ต้องอ้างเอาทั้งสิ้นอ้างเอาตัวเราเป็นหลักครับอ้างเอาพระธรรมดอกก็ไม่ถึงจะวอนชาไม่มีภาษาใดที่เขียนได้ถึงขนาดนี้ไม่มีทางทำนั้นไม่ได้งั้นภาษาเป็นเพียงสื่อหนึ่งคนใดก็ตามที่อ่านภาษาพระธรรมดอกแล้วเข้าใจอย่างลึกซึ้งยอดเยี่ยมถือว่ามีปัญญานะครับบุคคลที่ผมยกย่องในเรื่องของพระพิธรรมแล้วก็เรื่องของพระพิธรรมโดยตรงนะครับท่านกิตติวุฒโธนะครับผมจะยกย่องท่านมากนะครับทั้งที่ไม่ได้จบปริญญาเลยนะแต่มีความรู้สึกมากถ้าผมยกย่องนะนั่นแหละครับสังเกตนะครับเวลาท่านจะไปวันๆข้ามสองคืนไหมครับอยู่ๆก็หัวใจอยู่ทำงานเนี่ยไหมครับคือจะไปได้โดยง่ายมนุษย์พันนี้ไม่ต้องมีพิธีรีตองเลยไม่ต้องใครเดือดร้อนเลยเห็นไหมครับสังเกตดูรู้จักประวัติท่านไหมครับเวลาท่านจะหมดลมหายใจอ่ะรู้สึกไม่เกิน4-8ชั่วโมงสบายมั่งมั่งมั่งพอรู้ข่าวปุ๊บรุ่งขึ้นก็รู้แล้วว่ามรณะไปแล้วจ้าไหมครับถ้าผมยอมรับนะผมเสียดายนะยังท่านกิตติอายุเท่าไหร่เหรอดีแล้วโชคดีที่ตายก่อนอยู่นานมากก็ลูกมากใช่ไหมใช่ไหมครับใช่นะใช่นะแต่ท่านทิ้งผลงานไปเยอะนะลองติดตามดูครับเดี๋ยวนี้ยังไม่มีใครบรรยายได้สุดยอดมาเลยครับคือคนที่เขาปฏิบัติได้เขาถึงแก่นแกนเนี่ยเขาจะหลับตาพูดได้หมดนะขึ้นหัวข้อทำปุ๊บมันจะไปได้หมดเลยครับอย่างเช่นผมขึ้นหัวข้อทำปฏิบัติมาพบไปได้หมดแหละถ้าจะอ่านดูก็อ่านด้วยมันลำดับมันนั่นเองเพื่อไม่ให้ลำดับมันสูญเสียตามบัญญัติเห็นไหมอวิชชาต่อมาคือสังขารก็คือปรุงแต่งต่อมาคือวิญญาณวิญญาณคือพลังงานแม่บริสุทธิ์บอกไปตรงนั้นนะเห็นไหมครับครับครับชัดนะท่านกิตติชัดชัดมากชัดมากหาตัวจับยากในเวลาผมยกย่องคนผมยกย่องอย่างนั้นนะครับโอเคอ้าวอนุพรนะ
พอนะจะไปไกลเดี๋ยวจะหาจุดจบไม่ลงเดี๋ยวจะหาทางลงไม่ได้นะครับลุงหงอกำลังหาทางลงเหมือนครูคนหนึ่งหาทางลงไม่เจอเวลาเนี้ยโอเคนะหวังว่าเห็นไหมพอเวลาย้อนทางก็คือย้อนอดีตนั่นเองครับบรรลุธรรมก็คือบรรลุทางอดีตต้องรู้ที่มาแน่นอนนะไปถึงนี้เสร็จปุ๊บอาการิโกมันได้เดี๋ยวตรงนี้นะครับอาการิโกเนี่ยมันได้ตรงนี้คือไม่มีเวลาแล้วตรงนี้ไปแบบไม่มีเวลาไม่มีเงื่อนของเวลาพ้นไปด้วยจิตเนี่ยไปแบบไม่มีเวลารู้ใช่ไหมครับมันก็ข้ามจักรวาลสอนจักรข้ามไปเยอะแยะจนทำไปถึงจุดบิ๊กแบงแล้วทะลุไปถึงบีฟอร์บิ๊กแบงด้วยครับผมได้ในระดับบีฟอร์บิ๊กแบงนะครับเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าขออนุญาตเปิดตัวเปิดตนเปิดกายเปิดใจเพราะว่าสิ่งนี้มีประโยชน์เหลือเกินทั้งหมดอย่าเชื่อเป็นอันขาดตามในยาพระเจ้าให้ไว้โดยทุกประการห้ามเชื่ออย่าปลงใจเชื่อยิ่งผมไม่ใช่เป็นนักบวชแล้วก็อย่ามาเชื่อเป็นอันขาดโง่ทันทีนะพี่เพราะนั้นถึงยกความเข้าใจไงปฏิเสธความเข้าใจไหมล่ะถ้าท่านปฏิเสธท่านก็เสียโอกาสก็แค่นั้นนะครับปฏิเสธความเข้าใจท่านก็เสียโอกาสไปเพียงแค่เองนะท่านพึงพอใจที่จะไม่เสียโอกาสก็พยายามมาเข้าใจผ่านภาษาแล้วผ่านภาษาพ่อขุนที่ว่าเนี่ยโอเคนะก็ขอให้ได้ตามในยะตัวนี้มันเป็นพลังเฉพาะเลยที่จะให้กับกันและกันได้โอเคนะเอาล่ะกลับมาดีดเยอะหัวประหยัดเวลาเยอะนะครับผมจะรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37ภาวะหลุดโลกเลยนะครับนั่นได้จากตรงนั้นเองทีนี้กว่าจะตามหาตัวตนทั้งหมดมันมาจากอะไรบ้างทุกสมุทัยอ๋อนี่เด้อเผ่าพันธุ์นะสปีชีส์ตรงไหนมันเป็นสปีชีส์มาเลยนะเนี่ยอ้าวกี่ประเภททั้งเหมือนกันมาที่เดียวกันนะฮะมันสปีชีส์ไหนแต่ทีนี้เห็นไหมสปีชีส์ไหนในตัวท่านนะเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเส้นสายไหนก็คือพันธุกรรมนั่นนะครับผมก็ได้พันธุกรรมผมมาอย่างเงี้ยก็มาทดลองที่ว่ามาคินทีนี้พอมาแล้วเหมือนนี้มันก็เป็นลักษณะของแม่เหล็กด้วยนะแม่เหล็กก็มีขั้วเหนืออ่าวก็หมายบวกให้ตัวเองซะคือขั้วใต้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่อยู่ตรงกลางระหว่างขั้วแม่เหล็กได้ไม่มีทางทำไม่ได้เลยงั้นอย่าขี้คุยวิทยาศาสตร์อย่าขี้คุยไม่มีทางทำได้หาขั้วที่3ของแม่เหล็กไม่ได้และหรือหาด้านที่3ของเหรียญไม่ได้ไม่มีทางงั้นวิทยาศาสตร์จบตรงนั้นไปมากกว่านี้อันตรายหมดเคมีชีวฟิสิกส์ณวันนี้เป็นอาวุธหมดทั้งสิ้นใครปฏิเสธอาวุธบ้างงั้นเมื่อเข้าใจตรงนี้มันจะเป็นการภูมิต้านทานสิ่งนั้นต่อไปวันหนึ่งข้างหน้าท่านไปเที่ยวไหนๆก็ตามทีที่มีชุมชนเยอะๆนั่นนะครับมันมีผลทดลองอาวุธชีวภาพแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคือใครทุกวันนี้เขามีการทดลองนั้นแหละครับแต่ไม่รู้ว่าคือใครอยู่ๆเขาก็มีปลาวิชีวภาพในห้างสรรพสินค้าใดก็ไม่รู้หรอกจะได้เอ่ยเดี๋ยวเขาขายของไม่ได้เสร็จแล้วก็ลุงออกปากเป็นเหตุอีกแหละนะฮะใช่ไหมครับวันนี้คืนดีอ้าวเอ๊ะทำไมกินอาหารผิดหรือเปล่าเนี่ยท้องเสียบ้าบอคอโป่งไปเห็นไหมครับอย.ก็ไล่กลัวต่อที่ไหนได้อาวุธชีวภาพแค่โดนสูดดมแค่นี้นะครับไปแล้วจ้าปอดเห็นไหมครับไปแล้วจ้าปอดเห็นไหมครับอาวุธชีวภาพไม่ได้นะยังไม่พอมีอาวุธเคมีอีกนี่แหละครับไปสมหัวกันเยอะที่ห้างสินค้าโอ๊ยโทษผมก็ไปเหมือนกันนะแต่ผมไปเวลาที่เขาไม่ปล่อยไงเพราะผมรู้จักเวลาผมสิครับใครอยากปลอดภัยก็ไปตามผมสิครับเนี่ยใช่ปะใช่ป่ะดีไหมล่ะเออจะไหมล่ะตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดนะเอามาสายรัดรัดเสียก็ใช่นะอะไรคือครับครับเขาทดลองนั่นแหละครับนะแล้วคลื่นนี่แหละครับยิ่งหนักคลื่นนี่ครับอย่าคิดว่าเล่นเล่นเนี่ยเรื่องคลื่นเนี่ยทุกวันนี้มีคำว่าโดนเนาะเออ2ทุ่มเนี่ยทุกคนจะหลับแล้วไม่ใช่เหรอกดโดนเข้าไปแล้วจะทำการแค่โอเคขึ้นสูงจากพื้นนี้ประมาณสัก1กิโลเมตรพอไหมเนี่ย
ลอยขึ้นมาในมุมเนี่ยในมุมเป็นแบบแห่เลยครับเรียงแห่แบบเนี้ยมุมนะฮะใช้วิชาตรีโกณคิดได้หมดเลยพวกเนี้ยนะนี่คือโลกเราเชื่อถ้าว่ากรุงเทพมหานครก็แล้วกันเนี่ยนี่คือโลกเรานี่คือกรุงเทพก็แล้วกันนะมีปล่อยลงไปเปิดเข้าไปเนี่ยแล้วก็ทำมุมอะไรทำมุมปล่อยขึ้นมาเนี่ยคุมประเทศไทยเดี๋ยวเห็นไหมใช้ความถี่เท่าไหร่อนุมานกันแล้วกันสิบยกกำลังบวกยกกำลัง30ผมว่ามันทำได้แล้วนะ32ครับ10ยกกำลัง32แปลว่าเขียนเลข10เอาไว้ต่อละศูนย์เป็น32ตัวนับเอาทีนี้จำนวนครั้งต่อวินาทีนั่นแหละครับนั่นคือความถี่แค่นี้ปล่อยปุ๊บขาอ่อนเลยครับเพราะว่ามันจะมีความถี่จะสูงกว่าการเต้นหัวใจปุ่มปั๊มปุ่มปั๊มเนี่ยครับขาอ่อนนี่นะอ่อนพับเลยนะครับอ่อนพับเลยนะควายสี่ขานี่พับเอาดื้อเลยครับเจอพื้นพวกนี้ยึดมือไม่สบายนะให้ดูไว้จะบอกให้ดูไว้ยึดมือไม่สบายเลยสงครามต่อไปนี่จะเป็นยังไงครับเขายึดยังไงอะไรคอมมานโดเหรอลงมาจากแล้วโดนล่มลงมาครับแต่ครบหมายเลข1 2 3 4 5ในบ้านเมืองจบข่าวเลยแล้วสายเราก็มีตลอดใช่ป่ะใช่ไหมครับอย่าคิดว่าก็ทำไม่ได้นะมัวแต่อยู่ในมุ้งมากจนเกินไปหรือเปล่าท่านทั้งหลายในมุ้งเหมือนความว่าอยู่ในอะไรครอบอยู่หรือเปล่าต้องให้เข้าใจตรงนี้ด้วยลุงหมอกำลังพาเปิดนะพาเปิดให้รู้ไว้บ้างถ้าอยากจะมีชีวิตต่อไปอย่าหนี PE กำลังทำงานอยู่เวลานี้นะครับ PNG ทำงานทั้ง Environment ด้วยนะครับทำงานทั้งเรื่องของ Healthy มนุษย์ด้วยนะทุกวันนี้ครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบแชร์กันรีบให้กับกันและกันเอาไว้เพื่อเป็นภูมิต้านทานเอาไว้เมื่อเราเจอคลื่นเจอชีวภาพเจอเคมีแต่นิวเคลียร์ยอมนะพี่